สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปรากฏการณ์อาเซียนหรืออาเซียนฟีโนเมนอนนะคะวันนี้วันศุกร์แล้ว22สิงหาคมค่ะพบกับเรา2คนดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะและดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะโอ้โหวันศุกร์22อีกสัปดาห์เดียวสิ้นเดือนหมดไปกี่เดือนแล้วคุณโอ้โห8เดือน8เดือนเร็วมากๆผ่านไปเร็วมากเลยนะคะปีนี้ค่ะจะสิ้นปีอีกแล้วนะคะปรากฏการณ์อาเซียนของเราในเช้าวันนี้ค่ะเช่นเคยอาเซียนเฮดไลน์ค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเราจะไปที่ประเทศกัมพูชานะคะกับอาเซียนไดเรกต์คุณเป็งโซเฟียหรือว่าโตเมโต้เนี่ยจะมาเล่าข่าวจากที่นู่นให้เราฟังค่ะค่ะส่วนช่วงที่3นะคะ AEC Focus วันนี้ดร.เจษฎาสารทองจะพาไปนี่เลยนะคะคุยกับผู้บริหารของสขอนแก่นโอ้โหรู้จักกันดีเลยคุณไทยเออนั่นน่ะสิค่ะดิฉันก็ชอบกินเข้าไปที่กรุงเทพเนี่ยเหรอค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะก็ช่วงนี้นะคะใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาทักทายนะคะส่งมาได้ค่ะที่หมายเลข4108111 4108111ตอนนี้เราไปอาเซียนเฮดไลน์กันค่ะคุณทันชนกค่ะแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะของประเทศมาเลเซียเลยค่ะจากมีการเครื่องบินนะคะที่จะบินมาจากยุโรปเนี่ยจะมาถึงแล้วนะคะเกี่ยวกับร่างผู้เสียชีวิตของเหยื่อ MH17 นะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Star Malaysia ค่ะพาดหัวบอกว่า Eminent Silence on Friday Morning ก็คือว่ามาเลเซียนะคะเตรียมไว้อาลัยเหยื่อเครื่องบินตกค่ะชาวมาเลทั่วประเทศนะคะก็เตรียมร่วมไว้อาลัยต่อเหยื่อชาวมาเล20คนนะคะที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะตกในยูเครนถ้าดูจากตามภาพเนี่ยจะเห็นว่า 10:45 ถึง 11:30 ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ระยะเวลา45นาทีนะคะที่ทั้งประเทศเนี่ยจะไว้อาลัยคือทำตอนไหนก็ได้ภายในช่วงเวลานั้นคนละ1นาทีนะคะแล้วก็ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพิธีรำลึกเหยื่อผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะคือตกเนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะคะไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะทำให้ตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้นะคะลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสาร298คนเสียชีวิตทั้งหมดนะคะทีนี้เครื่องบินที่คาดว่าจะไปถึงกัวลาลัมเปอร์เช้าวันนี้เนี่ยจะตรงกับเวลาท้องถิ่นประมาณ 9:45 นาทีซึ่งก็หมายความว่าออกจากอัมสเตอร์ดัมเมื่อวานนี้นะคะเวลาบ่าย 2:00 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะคาดว่าการจราจรหลายพื้นที่นะคะทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยจะหยุดชะงักตลอดเลยนะคะในช่วง45นาทีนี้ค่ะแล้วก็รัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ในรถก็แล้วแต่นะคะสละ1นาทีเพื่อไว้อาลัยค่ะแล้วก็เส้นทางการจราจรที่น่าว่าเชื่อว่าน่าจะมีการโอ้โหไม่ขยับเลยนะคะน่าจะเป็นบริเวณอย่างสะพานปีนังหรือว่าด่านที่เขาเรียกว่าตรวจคนเข้าเมืองที่มีทางด่วนเชื่อมต่อกันนะคะแถวยาโฮบารูด้วยนะคะในช่วงนั้นค่ะทีนี้สื่อต่างๆค่ะรัฐบาลก็ขอให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะคะระงับการออกอากาศรายการบันเทิงตลอดทั้งวันแต่ว่าอนุญาตให้รายการกีฬาเนี่ยออกอากาศได้บ้างส่วนวิทยุนะคะก็จะให้มีการถ่ายทอดพิธีนะคะตลอดทั้งงานเลยเช่นเดียวกันค่ะก็จะจัดขึ้นในบริเวณของสนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตค่ะแล้วก็จะมีพิธีรำลึกเนี่ยนะคะจะมีผู้นำนะคะท่ามกลางกษัตริย์สมาชิกราชวงศ์แล้วก็นักการเมืองจำนวนมากที่จะเข้าร่วมท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะรอบแรกนี้มีร่างผู้เสียชีวิตจำนวนประมาณเท่าไหร่นะคะ20ใช่ไหมคะที่มาถึงที่เปิดเผยแล้วเนี่ยนะคะ20คนค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระบุเอกลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตมาเลยได้30คนแล้วค่ะจากผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ44คนนะคะที่เป็นชาวมาเลเซีย43คนนะคะที่เป็นชาวมาเลเซียค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวช่วงสายๆหรือว่าช่วงเที่ยงเนี่ยก็น่าจะมีภาพพิธีไว้อะไรจากมาเลเซียมาเหมือนกันนะคะใช่จากมาเลเซียมาดูที่อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันหลังจากที่กลุ่ม IS นะคะหรือว่า Islamic State ค่ะได้มีการออกคลิปวิดีโอแล้วก็บอกว่าจะฆ่าใช่มั้ยคะของที่เป็นนักข่าวอเมริกันที่ถูกจับตัวไปค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เลยทำให้ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะค่อนข้างจะไม่พอใจค่ะเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายแล้วก็น่าอับอายให้ศาสนาอิสลามก็แน่นอนเพราะว่ามาเลเซียนะคะขออภัยอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในแถบบ้านเราด้วยค่ะในโลกเลยนะคะจำนวนประชากรที่เป็นมุสลิมนะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโพสต์บอกว่า Indonesian President says Islamic State embarrassing Muslims นะคะตอนนี้นะคะก็ทางประธานาธิบดีของอินโดนีเซียบอกว่า Islamic State หรือว่า IS เนี่ยทำให้มุสลิมอับอายนะคะอับอายยังไงค่ะประธานาธิบดีของประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกอย่างอินโดนีเซียก็ออกมาประณามนะคะกองกำลังติดอาวุธของรัฐอิสลามหรือว่า Islamic State ค่ะบอกว่า
สร้างความอับอายให้กับศาสนาอิสลามด้วยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ผู้นำศาสนาอิสลามทั่วโลกเลยร่วมกันต่อต้านแนวคิดสุดโต่งนี้นะคะซึ่งนายซูซิโลบัมบังยุดโยโนบอกว่าการสังหารอย่างทารุณของบรรดากองกำลังหัวรุนแรงในอิรักแล้วก็ซีเรียเนี่ยแล้วก็ระดับความรุนแรงที่ใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยแล้วก็น่าสะเทือนขวัญมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างดู out of controlคือนอกเหนือการควบคุมไปแล้วนะคะอันนี้คือยูดโยโนให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Australian ของออสเตรเลียค่ะหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องฆ่าตัดคอนักข่าวอเมริกันที่ชื่อนายเจมส์ฟอลลี่นะคะแล้วทีนี้ยูดโยโนก็บอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับไอซิสแล้วก็แบนไอซิสด้วยไอซิสก็เป็นอีกชื่อนึงนะคะซึ่งย่อมาจาก Islamic State in Iraq and Al-Sham นะคะกับอีกชื่อนึงคือ ISIL ค่ะ Islamic State in Iraq and Levant นะคะก็เป็น2ชื่อก็คือกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่รวบรวมมุสลิมที่ต้องการสถาปนารัฐอิสลามแบบซุนนีขึ้นนะคะจากคนที่อยู่ในทั่วของอาหรับตรงนั้นนะคะเขาก็มารวมกันคนที่อยากจะให้มีการสถาปนารัฐอิสลามนี้ขึ้นนะคะซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ที่ซีเรียแล้วก็อิรักด้วยนะคะทีนี้ซูซิโลบัมบังบอกว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้มันคือสัญญาณเตือนครั้งใหม่ไปยังผู้นำทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ผู้นำศาสนาอิสลามด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ embarrassing คือไม่ได้แค่น่าอับอายนะแต่ humiliatingคือแบบอับยศอสูรเลยหน้าไข่หน้าเลยนะคะสำหรับรัฐที่เป็นมุสลิมทั้งหลายแหล่ทั้งนี้ยูดโยโนก็ยังบอกด้วยนะคะว่าย้ำอินโดนีเซียไม่ใช่รัฐอิสลา มคือเขาไม่ได้ใช้ศาสนาอิสลามเนี่ยมาเป็นกฎหมายในการควบคุมประเทศเพียงแต่ว่ามีชาวอิสลามมากที่สุดมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่รัฐอิสลามแต่ว่าเคารพทุกศาสนาคือไม่ว่าจะอยู่ศาสนาอะไรนับถืออะไรเชื้อชาติอะไรสามารถอยู่ในอินโดนีเซียได้ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายยูดโยโนก็เพิ่งออกมาประกาศนะคะว่าแบนแนวคิดของไอซิสแล้วก็ห้ามคนอินโดนีเซียเนี่ยไปร่วมกิจกรรมหรือว่าร่วมแนวคิดของกลุ่มนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่ามีคนอินโดนีเซียที่เป็นหัวรุนแรงเนี่ยหลายสิบคนเหมือนกันรายงานว่าออกนอกประเทศไปแล้วเข้าไปในซีเรียแล้วก็อิรักด้วยซึ่งยูดโยโนก็บอกว่าตอนนี้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้พอรู้ว่าออกไปเนี่ยพอกลับเข้ามาเนี่ยให้ระมัดระวังจับตาการเคลื่อนไหวด้วยเพราะว่ากลัวว่าจะมาก่อเหตุอะไรที่อินโดนีเซียหรือเปล่าค่ะดิฉันว่าสิ่งที่น่าจับตามองอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดวาระแล้วเดี๋ยวโจโควิมาต่อแล้วก็ต้องมาดูนโยบายเขาอีกนะคะค่ะซึ่งเขาก็พยายามจะอินโดนีเซียเขาวางตัวเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือมุสลิมมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นมุสลิมสายกลางเพราะฉะนั้นจะคือตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเขาพยายามต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยไม่มีการโจมตีหนักๆแต่ทีนี้พอพูดถึงอินโดนีเซียค่ะคุณเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่มาเลยนะคะตอนค่ำๆค่ะกรณีของการเลือกตั้งเมื่อกี้คุณพูดถึงใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้พอเขามีการประกาศผลการเลือกตั้งโดยกกต.รับรองว่าโจโควิชนะแล้วทางปราโบโบซูเบียนโตซึ่งเป็นคู่แข่งเนี่ยก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ชอบธรรมแล้วมันมีการโกงเกิดขึ้นขอให้ยับยั้งผลของกกต.ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วนะคะจาการ์ตาโพสต์พาดหัวบอกว่า election finally ends for Prabowo ตอนนี้คือการเลือกตั้งจบสิ้นไปแล้วสำหรับปราโบโบนะคะจบสิ้นยังไงคะ่ะเพราะว่าศาลบอกนะคะว่ามีมติเอกฉันท์เลยจากผู้พิพากษาทั้ง9ท่านนะคะปฏิเสธคำร้องของนายปราโบโวค่ะแล้วก็พิพากษายืนตามประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเปิดทางให้นายโจโควิโดโดนะคะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20ตุลาคมนี้ได้แล้วนะคะถือว่าไม่มีขวากหนามแล้วสำหรับประธานาธิบดีโจโควิโดโดนะคะแล้วก็จะได้เดินหน้าต่อไปค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานเกิดเหตุวุ่นวายด้วยเพราะว่ามีผู้สนับสนุนของปราโบโวเนี่ยไปรวมตัวกันหน้าศาลคือไม่ยอมและทีนี้ตำรวจก็เลยต้องยิงแก๊สน้ำตาใส่นะคะมีความชุลมุนวุ่นวายเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูสถานการณ์ที่อินโดนีเซียว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าต้องรอดูท่าทีกลุ่มผู้สนับสนุนปราโบโวด้วยค่ะค่ะมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้ง 50,000 นายตอนนี้นะคะประจำทั่วจาการ์ตาเลยพร้อมรับมือค่ะก็พูดถึงเรื่องอินโดนีเซียนะคะยังมีข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ประเทศอินโดนีเซียอยู่นะคะเดอะจาการ์ตาโกลบค่ะพาดหัวบอกว่า millions of jobs seen by ILO ADB created with AEC's implementation ก็คือว่านะคะมีการคาดการณ์จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะ ILO นะคะแล้วก็ ADB ซึ่งคือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการAEC เนี่ยปีหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก่อตั้งสำเร็จในปีหน้าเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายล้านเลยทีเดียวค่ะก็มีการศึกษานะคะเรื่องประชาคมอาเซียนปี2015หรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ดีขึ้นค่ะระบุนะคะบอกว่าการรวมตัวกันของชาติอาเซียนหรือว่า AEC ในปีหน้าที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดการจ้างงานได้มากกว่า10ล้านงานคุณเยอะมากนะแล้วก็ยังจะสามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนอีกประมาณ600ล้านกว่าคนในทั่วทั้งอาเซียน10ประเทศด้วยค่ะก็จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานคุณภาพนะคะการบริการการลงทุนสินค้าต่างๆไปได้อย่างเสรีแต่จริงๆแล้วมันคงไม่เสรีขนาดนั้นอาจจะหลวมๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รวมกันลึกเหมือนสหภาพยุโรปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเนี่ยเตือนด้วยนะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าการกระจายเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศสมาชิกแต่ละภาคเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนแต่ละเพศแต่ละวัยด้วยคือก็อาจจะบางจุดยังกระจุกบางจุดยังกระจายอยู่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ความต้องการแรงงานคุณภาพเนี่ยคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยในปีหน้านะคะคาดว่าการจ้างงานแรงงานคุณภาพจะคุณภาพสูงนะคะจะเพิ่มขึ้น 41% ในขณะที่ตลาดแรงงานคุณภาพระดับกลางจะโต 22% นะคะหรือว่า38ล้านคนและตลาดแรงงานคุณภาพต่ำโตที่ 24% หรือว่าประมาณ12ล้านคนค่ะแต่ว่านะคะการคาดการณ์มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพและการทำงานไม่ตรงกับทักษะของแรงงานเนี่ยมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณภาพของการศึกษาของแรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอแล้วก็ไม่ได้รับการฝึกอบรมเทรนนิ่งอย่างดีอันนี้ก็เป็นปัญหาจะเป็นปัญหาถูกต้องเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะเปิด AEC ใช่ไหมมีการจ้างงานเป็น10ตำแหน่งก็อาจจะมีทั้งแรงงานที่มีฝีมือนะคะแรงงานไม่มีฝีมืออะไรก็ตามไปนะแต่เรื่องนึงที่สำคัญเลยคือเรื่องของภาษาค่ะนะคะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Straits Times ค่ะบอกว่า using two languages in one sentence not necessarily bad says study ผลการศึกษาบอกว่าการใช้2ภาษาในประโยคเดียวเนี่ยคือไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นคือหมายความว่าอะไรไทยคำอังกฤษคำนี่ไงที่เราพยายามต่อต้านกันดิฉันไม่ชอบเลยการพูดไทยคำอังกฤษคำคือ1ประโยคเนี่ยภาษาไทย5คำภาษาอังกฤษ3คำเพราะนึกไม่ออกจะพูดยังไงอ๋อยกตัวอย่างเช่น Hello ทันสนกเป็นยังไงบ้างคะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าผลการศึกษาของสิงคโปร์เปิดเผยออกมาค่ะปรากฏว่า1ประโยคแล้วก็ใช้2ภาษาเนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบของสิงคโปร์นะคะเปิดเผยอย่างนี้ค่ะบอกว่าผลการศึกษาการใช้ภาษาของเด็กอนุบาลอายุ5ขวบถึง6ขวบครึ่งจำนวน51คนนะคะพบว่าการที่เด็กใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษควบคู่หรือว่าสลับกันในการสนทนาที่ชาวสิงคโปร์เขามีภาษาเรียกนะคะเรียกว่า code switching ก็คือแบบสลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แสดงถึงความบกพร่องของการใช้ภาษาของเด็กแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะชี้ให้เห็นว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีพัฒนาการด้านภาษาทั้ง2ภาษาที่ดีดังนั้นผู้ปกครองอย่ากังวลถ้าเด็กพูดสลับไปสลับมานะคะแล้วก็คือหลังๆมาเนี่ยผู้ปกครองมองว่าพูดภาษาใดภาษาใดก็เอาให้มันดีไปเลยนะคะอย่างถ้าคุณพูดไทยคำกิจคันซะบอกดิฉันบอกไม่เอาภาษาไทยก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษแต่ดิฉันเคยเรียนวิชาจิตวิทยาเด็กนะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆไม่มีปัญหาเรื่องการรับรู้ภาษาที่ไม่เหมือนกันนี่ไงอะไรมาเลยพูดมาเลยได้หมดก็นี่ไงอันนี้คือ Straits Times บอกงี้ว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยนะคะปล่อยให้เขาพูดไปเลย2ภาษาอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่จะช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาพูดต้องพูดภาษาเดียวให้ถูกต้องใช่คือถ้าเวลาพูดกับคุณลูกเนี่ยคุณลูกพูดสลับมาเป็น2ภาษาในประโยคเดียวใช่ไหมคะคุณพ่ออยากจะพูดภาษาจีนพูดภาษาจีนให้เต็มประโยคให้ครบเพราะว่าลูกจะได้ฟังว่าภาษาที่ถูกต้องมันคืออันนี้ถ้าคุณแม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษให้มันครบ คือไม่ต้องไปพูดอังกฤษคำจีนคำสลับเหมือนลูกคืออย่างนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะพูดผิดคำใช้ผิดแบบด้วยก็ได้แล้วลูกก็จำไปในทางที่ผิดเพราะว่าลูกนึกว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วผลการศึกษาที่มาลงข่าวใน Straits Times เนี่ยเขาบอกนี้เลยนะว่าจริงๆเด็กพูดได้2ภาษาสลับไปสลับมาอย่างเงี้ย
ถือว่าดีเลยนะค่ะเพราะว่าสังว่าเด็กเนี่ยมีศัพท์แต่ละศัพท์ในภาษานั้นน่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่อาจจะพบปัญหาว่าถ้าต้องพูดฉับพลันเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษให้จบประโยคมันนึกคำไม่ออกมันนึกคำไม่ออกแต่ดันไปนึกคำเนี้ยในภาษาจีนออกก็อาจจะเอามาเสริมกันได้ดิฉันไม่ได้ว่าคือจริงๆแล้วดิฉันว่าเด็กเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะประสาทหูที่ดีกว่าเราด้วยซ้ำพูดไม่ได้นะคะแต่ฟังเพลงออกมาได้คือเราเองบางทีเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งยังแบบเอ๊ะคำนี้มันอะไรเด็กเล็กๆฟังรู้เรื่องร้องได้ก็ไม่น่าล่ะเราก็จะมีภาษาอังกฤษแบบซิงกลิชคือภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์เดี๋ยวนี้ก็มันจะปนเป็นแบบภาษาจีนไปด้วยนะคะค่ะอาจจะเรื่องของการใช้ภาษานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนกันบ้างค่ะนั่นก็คือประเทศกัมพูชาค่ะหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์นะคะมีรายงานพาดหัวบอกว่า Cambodia Street Go Digital ก็คือว่าตอนนี้นะคะถนนของกัมพูชาเนี่ยนะคะจะเราสามารถจะเที่ยวผ่านระบบดิจิตอลได้แล้วถ้าเกิดใครจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ประเทศลาวกรุงเวียงจันทน์ Google Street เขามีการไปคล้ายๆว่าไปเก็บข้อมูลที่จะทำให้ผู้คนสามารถชมเวียงจันทน์ผ่าน Google Street ได้ตอนนี้นี่กัมพูชาตามมาติดๆนะคะก็เป็นความสำเร็จของบริษัท Google ค่ะที่ใช้สร้างแบบจำลองดิจิตอลของนครวัดในจังหวัดเสียมราชนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดนะคะ Google ก็เลยได้เริ่มโครงการ Street View ในกรุงพนมเปญค่ะแล้วก็มีจังหวัดอื่นๆด้วยนะคุณอีกมากกว่า10จังหวัดนะคะแน่นอนก็ถ้าเกิดสมมติใครสนใจนี่ดิฉันว่าจะลองไปดูของนครวัดดูนะมันใช่ไหมมันดูสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เขามีการเก็บภาพนะคะรายละเอียดต่างๆของทั้งนครวัดแล้วก็ถนนในบรรดาบริเวณนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ของกรุงพนมเปญเนี่ยนะคะได้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์กล้องที่ถ่ายภาพแบบพาโนรามารวมถึงเจ้าหน้าที่พร้อมกล้องลักษณะคล้ายกันเนี่ยเดินเก็บภาพทั่วเลยตามภาพนี่เลยนะคะแล้วก็ก็บอกว่าอันนี้เนี่ยปัจจุบันชาวกัมพูชา4ล้านคนนะคะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังการที่ทำ Google Street เนี่ยนะคะจะทำให้มีการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้ลองชมสถานที่ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางมาดูของจริงอีกด้วยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ชอบสิคุณสนับสนุนโครงการนี้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวต่างชาติแล้วก็ชาวกัมพูชาเองค่ะแต่มันก็ยังมีข้อเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะกลับมาดูที่เรื่องระบบ Street View ของ Google นะคะแน่นอนในหลายๆประเทศเนี่ยประชาชนบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าบอกว่าเรื่องของความส่วนตัวเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ในที่นี้ละเมิดสิทธิส่วนตัวเขาใช่ไหมคะคุณไม่ต้องอะไรมากญาติของเพื่อนสนิทดิฉันเนี่ยนะคะ Google Street แถวบ้านเนี่ยกำลังโอ้โหขี่จักรยานเลย ตบตาแล้วทำไมคนนี้น่าคุ้นๆไปดูบริเวณบ้านตัวเองปรากฏว่า มันเห็นชัดขนาดนั้นเลยมันเห็นมากคุณทีนี้ Google เขาก็บอกว่ามีคนเรียกร้องอย่างเนี้ยมาเยอะมากเลยนะว่าจะทำให้สูญเสียสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครทราบเนี่ยให้ไปทำเรื่องบอกที่ Google เลยว่ากรุณาอย่าฉายให้เห็นบ้านเลขที่ของฉันหรือว่าทะเบียนรถหรือว่าถ้าเกิดมีหน้าฉันอยู่ในนี้กรุณาลบออกด้วยแจ้งได้แจ้งได้นะคะแต่ว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาทำให้เราโดยอัตโนมัติเพราะว่าคนทั้งโลกมันก็เยอะไงคุณนะประมาณนั้นตลกมากอ่ะคือแบบนี่ใครเอ่ยญาติของเพื่อนสนิทนะใช่ถูกต้องในซอยบ้านเลยคุณกำลังแบบนะขี่รถอย่างนี้จักรยานยนต์ประมาณดิฉันจะพาไปอีกเรื่องนึงนะคะท่องเที่ยวที่เวียดนามกันบ้างค่ะมีพาดหัวจาก The Hanoi Times บอกว่าดานัง launches tourism advertising campaign ตอนนี้เมืองดานังนะคะกำลังออกแคมเปญโฆษณาการท่องเที่ยวของเมืองอยู่นะคะเขามีสโลแกนนะคะที่จะเชิญให้คนมาท่องเที่ยวดานังเนี่ยสโลแกนใหม่มีใจความบอกว่าดานัง City a friendly safe and hospitablecommunity คือดานังชุมชนไมตรีจิตปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรโอ้โหฟังดูน่าไปมากเลยนะคะเมืองดานังนะคะที่เป็นเมืองท่าสำคัญอยู่ที่เวียดนามกลางตอนใต้แล้วก็อยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ด้วยถือว่าเป็น1ใน5เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของเวียดนามนะคะที่อยู่ห่างจากฮานอยไปประมาณ764กิโลเมตรค่ะแล้วทีนี้แคมเปญที่ออกมาเนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์ว่าอยากจะดึงดูดให้คนมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่ดานังในช่วงวันหยุดกันมากขึ้นอันนี้สำหรับคนท้องถิ่นและสำหรับคนต่างชาติก็อยากจะดึงดูดให้เข้ามาด้วยเพราะว่าแหมก็เฟรนลี่เป็นมิตรขนาดนั้นนะคะด้านรองผู้อำนวยการของกรมวัฒนธรรมกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวท้องถิ่นชื่อนายตรานชีกวงเนี่ยบอกว่าทางการจะโปรโมทผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยแล้วก็บริการต่างๆที่มีโปรโมชั่นไปตลอดจนถึงสิ้นปีนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายคือ1คนในประเทศให้มาเที่ยว2นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ3นะคะสำคัญเหมือนกันเลยคือกลุ่มนักเดินทางที่ได้มาจากอุตสาหกรรมไมซ์อุตสาหกรรมไมซ์นะคะก็คือการจัดสัมมนาการประชุมการท่องเที่ยวนะคะก็เข้ามาที่นี่เหมือนกัน
จริงๆหลายๆเมืองทั่วอาเซียนเนี่ยก็พยายามจะสถาปนาตัวเองเป็นไมซ์เหมือนกันเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะมีหลายเมืองเลย5เมืองหลักๆเท่าที่ดิฉันจําได้ก็อ่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หัวหินอะไรพวกนี้นะคะอย่างอินโดนีเซียก็จะมีบาหลีนะคะที่อยากจะเป็นไมซ์เหมือนกันค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็ทางการท่องเที่ยวของเวียดนามก็บอกว่าดานังยังจะเป็นอีกเมืองนึงนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีหรือว่าแวตรีฟันได้นะคะนอกเหนือไปจากฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเข้ามาเที่ยวที่ดานังมากยิ่งขึ้นด้วยตอนนี้สามารถทำแวตรีฟันนะคะหรือว่าขอคืนภาษีที่ดานังได้ที่2แห่งก็คือที่สนามบินดานังอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วก็ที่ท่าเรือเทียนซาพอร์ตนะคะตั้งแต่ปลายเดือนหน้านี้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการนึงแล้วก็มีการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศหลายเส้นทางเลยระหว่างดานังกับมาเลเซียสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นและกัมพูชาด้วยค่ะนะคะจากดานังเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะพาไปที่ประเทศลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำโขงอีกหนึ่งประเทศนะคะอันนี้ไม่ใช่ฝึกสองภาษาใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เพี้ยนเองนะคะขออภัยไปที่ประเทศเมียนมาค่ะคือเราเคยรายงานเรื่องของการใช้แป้งธนาคารไปแล้วนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสาวพม่าไม่ค่อยอยากจะใช้ค่ะวันนี้คุณทศพลนะคะชัยสัมฤทธิ์ผลหรือว่าน้องตองของเราเนี่ยอยากจะพาไปดูซิว่าแป้งธนาคารถูกแทนที่ด้วยเครื่องสำอางสมัยใหม่ในเมียนมานั้นเป็นอย่างไรคะเป็นที่ทราบกันดีว่าเคทไม่รับความงามของสาวเมียนมาทั้งหน้าที่ผ่องใสและไร้ริ้วรอยหากถามหญิงเมียนมาคนไหนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผลจากการใช้ธนาคารหรือผงที่ขูดจากเปลือกไม้ธนาคารซึ่งมีกลิ่นหอมและเป็นสมุนไพรก่อนนำมาผสมกับน้ำเพียงเล็กน้อยแล้วนำมาทาบริเวณใบหน้าและลำคอนอกจากนี้ธนาคารยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดอีกด้วยจึงเป็นที่มาของภาพหญิงเมียนมาที่บริเวณแก้มและลำคอจะทาแป้งสีเหลืองอ่อนเข้ากันได้ดีกับสีสันสดใสของผ้าสโรงแป้งธนาคารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีมายาวนานหลายร้อยปีไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองตกอยู่ภายใต้อาณานิคมหรือเผชิญกฎข้อบังคับของรัฐบาลทหารชาวเมียนมายังคงสืบสานวัฒนธรรมการใช้แป้งธนาคารมาอย่างเหนียวแน่นแต่ในช่วงไม่กี่ปีหลังเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยและเปิดประเทศภัยคุกคามต่อแป้งธนาคารกลับเป็นเครื่องสำอางสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาในเมียนมาพร้อมกับห้างสรรพสินค้าจากนักลงทุนต่างชาติเพียงไม่กี่ปีเครื่องสำอางเหล่านี้พร้อมโฆษณาบรรยายสรรพคุณต่างๆได้เปลี่ยนทัศนคติของชาวเมียนมาเกี่ยวกับการใช้แป้งธนาคารไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มองว่าการใช้แป้งธนาคารทำให้พวกเขาดูเหมือนคนบ้านนอกดูไม่ทันสมัยส่วนเด็กผู้ชายที่เมื่อก่อนจะใช้แป้งธนาคารอย่างไม่อายตอนนี้กลับพูดว่าธนาคารทำให้พวกเขาดูเหมือนผู้หญิงขณะที่ตามห้างสรรพสินค้าเองชาวเมียนมาที่ทำงานเป็นพนักงานขายเปิดเผยว่าผู้ว่าจ้างสั่งห้ามการใช้แป้งธนาคารเด็ดขาดถึงขั้นปรับเงินหากเห็นใครทาแป้งธนาคารด้วยอย่างไรก็ดีส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้แป้งธนาคารและใช้ทุกครั้งหากไม่ได้ทำงานดังนั้นเพื่อแข่งขันกับเครื่องสำอางสมัยใหม่ผู้ประกอบการแป้งธนาคารพยายามส่งเสริมการขายด้วยการผลิตเป็นผงธนาคารพร้อมใช้ในบรรจุภัณฑ์ที่พกพาสะดวกแต่กลับเป็นการเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพผลิตผงธนาคารปลอมมาจำหน่ายจนมีข่าวว่าชาวต่างชาติป่วยด้วยพิษจากสารปลอดที่ปนเปื้อนอยู่ในแป้งบางประเทศถึงขั้นเตือนพลเรือนของตนไม่ให้ใช้แป้งธนาคารเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นด้านนักวิจัยทางการแพทย์จากชาติตะวันตกชี้ว่าไม่พบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าแป้งธนาคารมีสรรพคุณเสริมความงามจริงถือเป็นผลข้างเคียงจากการเปิดประเทศซึ่งหากชาวเมียนมาจะอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้แป้งธนาคารต่อไปจะต้องเร่งปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่และพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งธนาคารให้แข่งขันกับเครื่องสำอางสมัยใหม่ให้ได้ทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานขอบคุณคุณตองทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลนะคะเห็นแล้วก็รุ่มใจแทนเหมือนกันนะเพราะว่ามีมากันเป็นร้อยปีแล้วตอนนี้กำลังถูกแทนที่ด้วยเครื่องสำอางตะวันตกค่ะค่ะของเราไม่มีบ้างเนาะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าเราจะไปอาเซียนไดเรกที่กัมพูชาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอาเซียนไดเรกวันนี้นะคะเราจะไปที่ประเทศกัมพูชาค่ะคุณเปงโซเพียออกให้ถูกนะคะเป็นโซเพียพอพานะคะหรือว่าคุณโตเมโต้ของเราเนี่ยวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะส
สวัสดีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณตัวได้ยินไหมคะค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีนะค่ะอารุณสวัสดีที่กัมพูชีค่ะคือสวัสดีตอนเช้าเงี้ยใช่ไหมคะครับอรุณสวัสดีอรุณสวัสดีตอนเช้าครับอ๋อค่ะมีคำว่าอรุณคล้ายๆอรุณเลยเอ๊ะความหมายเหมือนเมืองไทยเลยนะเหมือนภาษาไทยเลยเหมือนกันคล้ายใจกันครับค่ะค่ะคุณโตเมโต้วันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เราฟังคะก็วันนี้มีสองเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องการเศรษฐกิจแล้วก็การคนงานกัมพูชาที่ไปทำงานที่เมืองไทยครับค่ะค่ะเอาเรื่องแรกก่อนนะคะครับเมื่อวานนี้ก็มีไอ้ท่านทูตไทยประจำกัมพูชาครับก็มาประก็กราบลาไปเข้าพบไอ้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็มีการแสดงความการขอบคุณระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเลยครับก็อำนวยความสะดวกในการร่วมมือการทำงานระดับผู้นำประเทศจนถึงระดับประชาชนทำให้มีการสู้หากันไปมันอย่างดีมากเลยครับไม่มีปัญหาอะไรจะระวังทั้งสองประเทศนี่ครับแล้วอีกเรื่องนึงก็ในฐานทูตก็แสดงการขอบคุณสำหรับในการระยะเวลาประมาณ2ปีกว่ามาที่ทำงานในประเทศกัมพูชาครับแล้วในร่วมในการเข้าพบนี่นะครับมีคุยกันเรื่องด้านเศรษฐกิจมันหลายๆด้านครับแล้วก็ที่ด้านกัมพูชาก็มีความขอบคุณที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยรัฐบาลใหม่ก็มีการไม่มีการยกเลิกการโครงการพัฒนาระหว่างทาง2ประเทศตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาครับอย่างเช่นที่เปิดด้านพัฒนาที่ด้านสตึกบดนี่ครับที่ปอยแปดครับก็มันที่ด้านแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาอีกเรื่องหนึ่งคือโครงก่อสร้างสะพานเชื่อมไปไทยและหรือรางรถไฟรถไฟครับเพื่อให้ในการการแปลงจุดที่แลกเปลี่ยนสินค้าไทยกัมพูชาแล้วท่านทูตก็บอกว่าในการเมื่อปี2013นี่ครับในการมูลค่าไทยกัมพูชามีประมาณขึ้น 1,700 แสนล้านดอลลาร์ครับในการมูลค่าในการแลกเปลี่ยนกันครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องนั้นแบบด้านเครื่องบดนี่ครับคือสำหรับด้านแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วด้านป้ายแปลงนี่คือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวคือที่ผ่านไปมาครับสลับกันครับแล้วก็ให้ในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวครับสำหรับการเดินทางไปที่ไทยหรือมาที่กัมพูชาครับค่ะคุณโตเมโต้คะเมื่อกี้คุณโตเมโต้บอกว่าเรื่องของการค้าระหว่างไทยกัมพูชาตอนนี้มีมูลค่าขอเช็คตัวเลขอีกที 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะครับครับค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจค่ะเรื่องอื่นๆเนี่ยค่ะมีการหารือกันไหมคะระหว่างท่านทูตไทยกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาอย่างเช่นเรื่องของปราสาทพระวิหารเนี่ยค่ะได้มีการหารือเรื่องนี้ไหมคะครับเรื่องนี้ก็มีการคุยกันแต่เรื่องการประเทศกัมพูชาอย่างที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็มีการความเข้าใจถึงต่อสถานการณ์ที่เมืองไทยแล้วตอนนี้คือกัมพูชาก็ต้องรอให้ประเทศไทยตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็ตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศใหม่ให้มีกระทรวงให้มีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาแล้วก็ต้องเอามาในการคุยกันตรงนี้แต่ตอนนี้กัมพูชายังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เข้าใจเรื่องการสถานการณ์แล้วก็ต้องรอให้มีรัฐบาลใหม่ครับอีกเรื่องนึงคือประเทศกัมพูชาก็ไม่ได้จุดยืนของประเทศกัมพูชาก็ไม่ได้แทรกแซงภายในประเทศของเขาอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างเช่นที่ในสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้วในรัฐธรรมนูญของอาเซียนไม่ให้มีการแทรกประเทศใดคือแทรกแซงในประเทศเป็นสมาชิกครับค่ะ
ค่ะมีสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมที่ได้จากการเข้าพบของเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเรื่องมันแบบอีกเรื่องนึงคือการทูตไทยก็กระแลงการขอบคุณต่อกัมพูชาเพราะว่าที่กัมพูชาไม่อนุญาตให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาตั้งพื้นฐานในประเทศกัมพูชาแล้วโจมตีกับประเทศไทยอะไรสักอย่างหนึ่งครับอ๋อมีการหารือเรื่องนี้ใช่ไหมคะครับครับค่ะหมายถึงว่าคือกัมพูชายืนยันว่าจะไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้มาใช้กัมพูชาเป็นฐานในการโจมตีหรือว่าทำอะไรไม่ดีกับประเทศไทยใช่ไหมคะครับครับครับอืมค่ะจากเรื่องนี้นะคะเรื่องนึงคือค่ะเป็นคนแรงงานต่างดาวของกัมพูชาแล้วที่กัมพูชาก็มีการขอบคุณแล้วในการร่วมมือหลังจากในการที่ไทยส่งคนงานต่างดาวครับกับประเทศแล้วว่าตอนนี้แรงงานรายงานขอจากกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่เดือนที่6นะครับเดือน6มาถึงมิถุนายนเดือนนี้ครับก็รายงานได้ประมาณ 700,000 กว่าคนครับที่คนงานกัมพูชาทำงานผูกกฎหมายในประเทศไทยครับภายในนักจักรของไทยครับค่ะค่ะตัวเลขที่คนงานที่ที่สถานการณ์ของไทยที่ส่งออกนี่นะคือคนกัมพูชาที่ไม่ที่มีวีซ่าแล้วทำงานผูกกฎหมายในประเทศไทยนี่ประมาณ 300,000 กว่าคนครับ 400,000 กว่าคนครับค่ะใช่แล้ว 400,000 3ค่ะ 190,000 คนครับที่ถูกกฎหมายแล้วคนงานที่ผิดกฎหมายที่ช่วงที่ไทยก็ส่งออกนี่เขาลบหนีไปไม่ได้ออกมาตามคำประกาศของไทยก็เขาไปตอนนี้ก็ที่ไทยก็เปิด one stop service ก็คนงานก็ไปลงชื่อได้ประมาณ270,000คนครับค่ะคือตอนนี้สถานการณ์แล้วร่วมทางอำนวยความสะดวกในเรื่องระหว่างทั้งสองประเทศอย่างที่ที่ไทยก็อนุญาตให้อำนวยความสะดวกต่อคนงานนี่ครับออกวีซ่าแค่วันเดียวครับแล้วเรื่องการรัฐบาลก็ทำพาสปอร์ตให้คนงานนี่ต้องจ่ายประมาณ$4เท่ากับ160 บาทเท่านั้นก็ทำให้มีการคนงานกลับไปทำงานเหมือนเดิมครับแล้วตอนนี้ไทยกับกัมพูชาแล้วในการทูตกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาส่งเอกสารไปเอกสารคนงานไปขอวีซ่าจากสถานทูตไทยประมาณ20,000กว่าคนเองครับอืมค่ะคุณโตเมโต้คะขอสรุปตัวเลขนิดนึงตอนนี้คือสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วในส่วนของแรงงานกัมพูชาที่จะกลับประเทศไทยแล้วก็กลับเข้าไปแล้วอย่างถูกกฎหมาย 700,000 คนใช่ไหมคะครับตัวเลขที่กลับมาที่กลับจากไทยมามีคือ250,000คนครับค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องกลับไปค่ะครับอ๋อแต่ว่าตัวเลข 700,000 เมื่อกี้คือตัวเลขคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยอย่างถูกกฎหมายทั้งหมดเงี้ยใช่มั้ยคะครับครับรวมๆทั้งหมดทั้งไอ้คนต่างด้าวเนี่ยครับคนงานต่างด้าวถือบัตรที่ออกจาก One Stop Service ค่ะมา 270,000 คนครับเพื่อให้มีสิทธิ์อยู่ภายในอาณาจักรของไทยแล้วขอให้ไอ้คนงานต่างดาวนี่กลับประเทศทำพาสปอร์ตแล้วขอวีซ่ากลับไปทำงานเหมือนเดิมครับค่ะตอนนี้ One Stop Service นี่มีกี่จุดคะคุณโตเมโต้ในประเทศกัมพูชาฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะครับค่ะ One Stop Service ที่ให้บริการเนี่ยค่ะมีกี่จุดคะในกัมพูชาตอนนี้มีกี่ที่คะไม่ได้ชัดครับค่ะฮัลโหลครับรู้สึกจะมีประมาณ4ใช่ไหมคุณโตเมโต้คะจุด One Stop Service ที่กัมพูชาค่ะสัญญาณอาจจะไม่ดีนะคะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวคุณโตเมโต้คะยังไงสวัสดีเลยแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ
ไปแล้วแน่เลยมาดูก่อนนะคะภาพรวม2ข่าวค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชาท่านทูตทัชยุทธภักดีนะคะก็มีการเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชานะคะเพื่อหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็ท่านทูตกำลังหมดวาระจะกลับประเทศไทยก็ต้องไปอำลานะคะหลังจากที่อยู่ที่กัมพูชามา2ปีกว่ามีการหารือกันหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการค้านะคะก็การค้าชายแดนด้วยนะคะตอนนี้การค้าระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมีมูลค่าปีที่แล้วประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแล้วก็มีการหารือเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของกรณีปราสาทพระวิหารใช่ไหมคะที่มีการตัดสินไปแล้วแต่ว่าต้องมาแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะทางการกัมพูชาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนิ่งซะก่อนนะคะถึงจะมีการถกเรื่องนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ตามมติอาเซียนแล้วเนี่ยประเทศอาเซียนก็จะไม่แทรกแซงเรื่องการเมืองระหว่างกันก็รอให้เรามีรัฐมนตรีต่างประเทศที่จะมาหารือเรื่องนี้นะคะกัมพูชาบอกแล้วก็อย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่คุณทิพย้ำไปว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาบอกว่าเป็นหลักการของอาเซียนเลยที่จะไม่แทรกแซงไม่ยุ่งเรื่องของการเมืองประเทศสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่ากัมพูชาจะไม่ให้ใช้กัมพูชาเนี่ยเป็นฐานสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาทำอะไรโจมตีประเทศไทยค่ะอีกเรื่องนึงก็สรุปสั้นๆแล้วกันเพราะเมื่อกี้ก็ค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วนะคะว่ามีจำนวนแรงงานต่างด้าวในไทยตอนนี้ที่เป็นชาวกัมพูชาประมาณ 700,000 คนนะคะแล้วก็หลังจากที่รัฐบาลให้อนุญาตคือทำวีซ่าราคาถูกเนี่ยนะคะมีแรงงานกัมพูชาเนี่ยไปขอทำที่ One Stop Service ถึงประมาณ 200,000 กว่าคนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วกลับมาช่วงสุดท้าย AEC Focus ค่ะตอนนี้ไปที่ ASEAN Travel กันค่ะพนมเปญเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศอุดมไปด้วยสวนและต้นไม้นานาชนิดนอกเหนือจากบ้านเรือนที่เหลือรอดมาจากยุคอาณานิคมซึ่งทำให้บรรยากาศเหมือนเมืองเก่าของฝรั่งเศสยังให้อารมณ์สบายๆห้อมล้อมด้วยสายน้ำจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองท่าแห่งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่โดยช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนโรงแรมได้เพิ่มขึ้นมากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดียวกับร้านอาหารที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานระดับสากลแต่ยังคงราคาที่ไม่แพงมากนักอีกทั้งยังมีให้เลือกมากมายอีกด้วยค่ะเทนสนกคุณรู้จักสอขอนแก่นไหมจากซีดิฉันชอบใครไม่รู้จักก็นะคะจริงๆแล้วดิฉันมั่นใจว่าเกือบแทบจะทุกคนเนี่ยเคยได้ยินเคยได้กินด้วยดิฉันว่าก็คือวันนี้นะคะอาจารย์เจษฎาสารทองเราเนี่ยจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารเจเนเรชั่นที่2ของสอขอนแก่นนะคะเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจในยุค AEC เราไปฟังกันค่ะคิดคุณมิกครับถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์สอขอนแก่นผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงสอขอนแก่นก็จะต้องนึกถึงแหนมหมูยอหมูยองนะฮะแต่จริงๆแล้วสอขอนแก่นเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็จำหน่ายไปนอกจากประเทศไทยอีกหลายประเทศเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจของสอขอนแก่นในต่างประเทศกันครับเราได้รับเกียรติจากคุณจรัตพลรุจิราโสพลนะครับท่านเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการนะครับบริษัทสอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะต้องบอกก่อนครับว่าเราอย่างที่เราคุ้นกับสอขอนแก่นเนี่ยแต่ว่านอกเหนือจากที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยสอขอนแก่นเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมครับความจริงแล้วสอขอนแก่นเราเนี่ยเราแบ่งเป็น5ธุรกิจหลักๆด้วยกันนะครับธุรกิจแรกอย่างที่คนรู้จักการอาหารพื้นเมืองครับแหนมหมูยอหมูยองหมูแผ่นธุรกิจที่2จะเป็นธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปหรือว่าลูกชิ้นปลาถ้าที่เรารู้จักกันก็จะเป็นลูกชิ้นปลาตาแต้จิ๋วน้ำพริกไทยเดิมต่างๆนะครับกลุ่มที่3จะเป็นสแน็คก็คือปลาอองเทรตามูชิคือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่เป็นสแน็คนะครับหมวดที่4จะเป็นอาหารแช่แข็งซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นตลาดที่เราทำ OEM อยู่นะครับอาจจะยังไม่เห็นแบรนด์ในตลาดมากนะแต่ว่าเรามีธุรกิจนี้อยู่ด้วยแล้วก็ธุรกิจที่5จะเป็นธุรกิจของQuick Service Restaurant หรือว่าเป็นร้านอาหารครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มี2แบรนด์ด้วยกันคือ Service Quest เป็นแนวไทยแล้วก็ข้าวขาหมูยูนานเป็นแนวจีนครับอันนี้ไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าสอขอนแก่นมีร้านอาหารด้วยครับผมเป็นลักษณะแฟรนไชส์หรือว่าไปเปิดทำกิจการเองฮะปัจจุบันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด
ตอนนี้มีอยู่15สาขานะครับเป็นไทย5เป็นจีนเป็นจีน10แต่สิ้นปีเนี่ยจะเห็น25สาขาปัจจุบันเป็นสาขาที่บริษัทโอเปเรตเองแต่ว่าภายในสิ้นปีนี้ครับเราจะมีการขยายรูปแบบของแฟรนไชส์ซึ่งน่าจะมีสาขาที่เป็นแฟรนไชส์นั้นจะเห็นควอเตอร์1ของปีหน้าครับพูดถึงเรื่องของประเทศบ้างครั รบตอนนี้สัดส่วนการจำหน่ายภายในกับภายนอกประเทศเป็นเท่าไหร่ก็ตอนนี้ยังเป็นใน90นอก10อยู่ครับผมครับแล้วเปอร์เซ็นเทจนะครับ10นี่ไปที่ไหนบ้างครับหลักๆแล้วตลาดส่งออกใหญ่ของเราอยู่ที่ยุโรปอเมริกาแล้วก็จะเป็นประเทศฮ่องกงครับผมในโซนฮ่องกงที่เรามีสินค้าไปจำหน่ายเยอะครับผมแล้วอย่างในอาเซียนล่ะฮะในอาเซียนก็คือเราจะอย่างที่บอกนะก็จะมีตัวฮ่องกงใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันนี้ยังเป็นเรื่องของตลาดหลักๆของเราก็ยังเป็นตลาดบอร์เดอร์หรือตลาดชายแดนอยู่คืออาจจะมีไปที่ลาวบ้างไปประเทศที่เราอยู่ว่าใกล้เคียงกับอยู่ของเราปัจจุบันนี้ครับก็คือในแถบ CLMV ใช่ครับ CLMV นะฮะใช่ครับครับที่กลุ่มประเทศนี้นี่สามารถจะเป็นตลาดหลักๆได้นี่เพราะว่าเขาทานอาหารคล้ายๆกับของเราหรือเปล่าฮะใช่ครับคือในเรื่องหลักๆที่เราจะเจาะตลาดของAEC นะครับในเรื่องของกลุ่มแรกเรามองของตลาด CLMV ครับ CLMV ก็คืออย่างที่ทางอาจารย์บอกนะก็จะมีรสนิยมในการรับประทานที่คล้ายกับเรารสชาติต่างๆสินค้าแหนมหมูยอต่างเขารู้จักอยู่แล้วตัวนี้เราจะเอาตัวอาหารพื้นเมืองเนี่ยหลีกเข้าไปเลยในตลาดพวกนี้คือจะเป็นเรื่องของการผ่านโมเดลดิสทริบิวเตอร์เข้าไปเป็นเอเจนต์เข้าไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในประเทศลาวซึ่งตอนนี้เราคิดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะเห็นสาขาแฟรนไชส์ของธุรกิจร้านอาหารข้าวขาหมูยูนานเนี่ยที่ไปเปิดที่ลาวละสาขาแรกจะได้เห็นภายในสิ้นปีนะครับแสดงว่าการทำเรื่องของร้านอาหารนี่ก็เปิดตัวใกล้ๆเคียงกับของประเทศไทยเลยใช่ครับในโมเดลของแฟรนไชส์ครับแต่ทีนี้ในส่วนของอาเซียนเนี่ยนะครับนอกเหนือจาก CLMV ที่เขาทานกันคล้ายกับเราแล้วเนี่ยอีกตลาดหนึ่งที่ใหญ่มากใน AEC ก็คือตลาดที่เป็นมุสลิมอย่างเช่นอินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียนะฮะเราไม่ทราบว่าเราได้ทำตลาดในส่วนนี้ยังไงบ้างครับคือเรามองก็คือในตลาด AEC ที่เปิดมาเนี่ยจะเป็นประชากรมุสลิมประมาณ 40% ได้เรามีตัวสแน็คที่จะไปรองรับครับผมเนื่องจากว่าสอนแกนเดิมเนี่ยเรามีสินค้าพื้นเมืองที่ค่อนข้างที่จะจำกัดเลยเรื่องรสนิยมการกินใช่ไหมครับว่าเป็นแหนมหมูยอบางคนอาจจะไม่กินแต่ว่าเรามองตลาดของมุสลิมเนี่ยเรามองว่าเราน่าจะเข้าไปในโมเดลที่เป็นสแน็คเนื่องจากว่าสามารถที่คนทั่วไปเนี่ยหยิบทานได้แล้วก็จะเป็นฮาลาลสแน็คต้องเป็นฮาลาลแน่นอนใช่ครับผมมีทั้งเนื้อปลาหรือเนื้อไก่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่โรงงานของเราที่จะผลิตฮาลาลสแน็คเนี่ยน่าจะเสร็จแบบภายในสิ้นปีนี่เหมือนกันภายใน Q4 ซึ่งจะเป็นการขยายส่วนจากโรงงานลูกชิ้นปลาเดิมที่มีฮาลาลอยู่แล้วครับในส่วนของสัดส่วนอย่างที่ได้บอกไปเลยนะครับว่าของไทยเนี่ยยังเป็น90ของต่างประเทศนี่ 10% อยู่ในอนาคตเนี่ย 10% ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ในตลาดต่างประเทศของจริงแล้วยังเป็นตลาดที่เราเนื่องจากว่าอาหารพื้นเมืองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์นะในประมาณนึงทั้งทิศทางในการโกลของตลาดเรามองว่า 10% เนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่เราจะขยายออกไปเป็นตลาด potential growth ของสหรัฐแก่นเหมือนกันครับในเรื่องของตลาดที่เราจะออกนอกอาหารพื้นเมืองละไปเป็นตลาดชนะอันนี้ก็คือส่วนนึงอีกส่วนนี้ก็คือการที่ขยายรูปแบบไปในเรื่องของการแฟรนไชส์เรื่องของร้านอาหารซึ่งก็จะเป็น future growth ซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของกำไรผลตอบแทนต่างๆในเรื่องพืชเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีกว่าในประเทศเพราะการแข่งขันค่อนข้างสูงมากในผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับครับในอนาคตครับ business model ของสขอนแก่นจะทำอะไรต่อไปจากนี้บ้างครับจะมีการปรับเปลี่ยน branding หรือว่าจะทำยังไงบ้างไหมในอนาคตก็ในอนาคตนะครับก็ในอนาคตอันใกล้ปีถึง2ปีนี้น่าจะได้เห็นภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของแบรนด์สขอนแก่นจากที่เป็นอาหารพื้นเมืองเราอาจจะมองในเรื่องของการที่เป็นrepresent ของการเป็นอาหารไทยมากขึ้นนั้นส่วนหนึ่งแล้วก อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตลาดที่เรามุ่งเน้นตอนนี้คือเป็นตลาดตัวที่เป็น quick service restaurant ซึ่งเราจะมีขยาย2แบรนด์นี้ในแน่นอนว่าภายในประเทศทั่วประเทศด้วยแล้วเรามองถึงการทำแฟรนไชส์ในต่างประเทศเป็นสำคัญเหมือนกันครับครับนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณธนพลมีอย่างมากนะที่ร่วมพูดคุยในเรื่องของการทำงานและทำธุรกิจของสขอนแก่นกับเราครับผมขอบคุณครับคุณทิพย์คุณมิกครับทีนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่าสินค้าของไทยก็สามารถที่จะไปไกลในระดับโลกได้กลับมาปรับโฟกัสธุรกิจทางการค้าและการลงทุนใน AEC ได้ใหม่กับ AEC Focus ครั้งหน้าครับตอนนี้กลับไปที่ห้องส่งครับขอบคุณนะคะคุณจรัสพลรุจิราโสพลนะคะแล้วก็อาจารย์เจษฎาสารทอง
นี่ถ้าเกิดอาจารย์เจตไม่พาไปรู้จักกับคุณจรัสพลเราจะไม่ทราบเลยนะว่าสขอนแก่นเนี่ยมีทั้งนอกจากหมูยอหมูหยองหมูแผ่นแล้วก็ยังมีอะไรนะลูกชิ้นปลาสแน็คนะที่เป็นห้าลายเลยนะมีร้านแล้วก็แช่แข็งนะแล้วก็ควิกเซอร์วิสรีสอร์ทค่ะค่ะจากสขอนแก่นนะคะขอพาไปเรื่องเบาๆปิดท้ายรายการเลยนะคะมาดูเรื่องของเสียงเพลงค่ะมีพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ The Japan Times ค่ะบอกว่า Musician Rolly Vinyl Turns Japan Suicide Statistic into a Song ตอนนี้นะคะมีนักดนตรีที่ชื่อว่า Rolly Vinyl ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะเป็นคนแคนาเดียนเป็นคนแคนาดาที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเขาไปเอาตัวเลขของสถิติคนฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นเนี่ยมาแปลงเป็นเพลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยตัวเลขนี่ไปเอามาจากไหนรู้ไหมคุณเอามาจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นเขาจะมีตัวเลขอาชญากรรมทีนี้คุณเนี่ยก็ไปเอาตัวเลขมาแล้วไปป้อนเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า PL Data นะคะแล้วมันก็จะมีโปรแกรมที่ sonification คือทำตัวเลขให้มันเป็นเสียงเพลงแล้วก็เพลงมันก็จะออกมาคือตามอารมณ์เลยอะว่าแต่ละเขตหรือว่า prefecture ของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีตัวเลขคนฆ่าตัวตายเท่าไหร่สมมติว่าเขตนี้10คนมันก็จะมีโน้ตที่แสดงว่านี่คือเลข10แล้วมันก็จะออกมาเป็นเพลงเลยมีความยาวตั้งประมาณ22นาทีคือคุณดิฉันฟังแล้วงงคือสมมติว่าใส่ตัวเลขไปปุ๊บเนี่ยเลข10เสียงเศร้าอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามีเสียงให้ฟังไหมนะคะไม่มีนะคะไม่เป็นไรค่ะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคุณ Rory Viner ได้เลยนะคะสะกด R-O-R-Y แล้วก็ V-I-N-E-R เนี่ยนะคะก็จะมีตัวอย่างเพลงที่เขาแปลงสถิติคนฆ่าตัวตายมาซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเล่าสถิตินะคะการเกิดของคนญี่ปุ่นผ่านเสียงเพลงด้วยก็เอามาจากตัวเลขหน้าเว็บไซต์ของทางการนี่แหละค่ะเหมือนเมื่อกี้ไงใครดีดเปียโนนี่ไงเนี่ยใช่ละเป็นอย่างนี้เลยคือเพลงมันก็จะแบบบอกอารมณ์ว่าเสียงโน้ตสูงต่ำมันจะบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยเขตเนี้ยคนฆ่าตัวตายเยอะหรือน้อยคุณฟังดูน่าสะพรึงเหมือนกันนะใช่ไงใช่ละแล้วโปรเจกต์ต่อไปของคุณ Rory Viner นะคะบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะมาแปลงเป็นตัวเลขเหมือนกันซึ่งคนญี่ปุ่นก็คือฮาตอนนี้ดังมากเลยที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนญี่ปุ่นบอกว่าเนี่ยก็โอเคนะทำสถิติอย่างเงี้ยก็ได้คือมันก็แปลกดีแต่ว่าขออย่างนึงนะว่าพอกลับจากญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยช่วยนำเสนอสถิติดีๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นบ้างคือไม่ใช่เกี่ยวกับฆ่าตัวตายเกี่ยวกับฟุกุชิมะมันมีเรื่องอื่นอีกคุณแต่ดิฉันว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนญี่ปุ่นก็ได้นะคะอาจจะสะท้อนว่าเอ๊ะเพลงจากสถิติคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันฟังดูเมื่อสักครู่นี้มันแบบหดหู่มากขนาดนี้ชีวิตเราขนาดนี้เลยเหรอก็นี่ไงแล้วคนฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็จะมีแบบคำศัพท์นะคะอย่างJapan Timesบอกว่าคือถ้าเกิดรถไฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยดีเลย์หรือว่ามาสายเขาจะมีคำเรียกว่าจินชินจิโกะแปลว่าอ่ะเกิดอุบัติเหตุจากมนุษย์อีกแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุจากมนุษย์นี่คืออะไรก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงไปในรางรถไฟอันนี้คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแล้วก็บางปีเนี่ยถ้าเกิดมีตัวเลขคนฆ่าตัวตายต่ำกว่า 30,000 คนน่ะจะเป็นพาดหัวข่าวเลยนะว่าเออปีนี้ตัวเลขน้อยกว่า 30,000 คนนะคะแต่ดิฉันงงมากว่าทำไมคุณ Rory Viner เนี่ยอยู่ทั้งแคนาดาสนใจอะไรญี่ปุ่นจริงๆก็ไปอยู่ญี่ปุ่นไงคือเขาก็เห็นเขาบอกว่าเห็นอะไรหลายๆอย่างในสังคมญี่ปุ่นแล้วอยากจะถ่ายทอดมาให้คนญี่ปุ่นด้วยกันเองรับรู้ด้วยไงว่าฆ่าตัวตายออกมาแล้วไม่เป็นสิ่งนี้นะเนาะฟังดูแล้วก็ตายละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำชีวิตที่มีความสุขดีกว่านะคะปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของเสียงเพลงค่ะคุณโตเมโตเปงโซเพียนะคะฝากเพลงกัมพูชามาให้หนึ่งเพลงนะคะชื่อว่าเพลงเดี๋ยวขออนุญาตดิฉันไปไหนแล้วคุณทันชนกคุณช่วยดิฉันหาหน่อยสิชื่อเพลงสรามมวยแก้วนะคะไปติดตามฟังกันค่ะเดี๋ยวปิดท้ายรายการลาคุณผู้ชมก่อนค่ะก็นะคะติดตามได้ใน Facebook ของรายการ www.facebook.com/asianphenomenon นะคะทักทายกันมาได้แล้วก็ชมรายการย้อนหลังได้ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะดิฉันทันชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ